ตดิฟนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำพานขันหมากประยุกต์ในรูปแบบโฟตดิฟนะคะเราชอบงานมินิมอลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราเลยทำพานในรูปแบบที่เราชอบเลือกของที่เราชอบเราลองไปดูเลยนะคะว่าพานในรูปแบบของโฟตดิฟเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ